มีหลายคนมาปรึกษาผมครับว่าตอนนี้ชีวิตแย่มากเลยผ่อนบ้านไม่ไหวแล้วผ่อนคอนโดไม่ไหวแล้วทำยังไงดีสวัสดีครับก็กลับมาพบกันในคลิปต่อมานะครับคลิปนี้ครับมีคำถามเด็ดๆจากเพื่อนๆในเพจอีกแล้วนะครับมีหลายคนมาปรึกษาผมครับว่าตอนนี้ชีวิตแย่มากเลยนะครับผ่อนบ้านไม่ไหวแล้วผ่อนคอนโดไม่ไหวแล้วทำยังไงดีนะครับอย่าเพิ่งซีเรียสครับผ่อนบ้านผ่อนคอนโดไม่ไหวให้ทำแบบนี้นะครับสิ่งแรกครับเข้าไปคุยกับธนาคารก่อนนะครับเจรจาต่อรองครับขอลดค่างวดขอปรับโครงสร้างหนี้ขอลดค่างวดสมมุติว่าทุกท่านเนี่ยผ่อนอยู่เดือนละ15,000นะครับเราขอคุยกับธนาคารเลยครับว่าเราผ่อนไม่ไหวนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยธนาคารนะครับถ้าเราผ่อนปกติมาตลอดนะแล้วอยู่ดีเราไปขอลดค่างวดเนี่ยเขาจะลดให้เราไม่ค่อยเยอะนะครับอันนี้ผมจะบอกอีกหนึ่งว่าปกติธนาคารเนี่ยนะครับถ้าท่านใดผ่อนไม่ไหวจริงๆต้องแจ้งเขาเลยว่าเราไม่ไหวแล้วจากสาเหตุกรณีใดๆก็ตามนะครับขอปรับโครงสร้างหนี้ขอลดค่างวด 15,000 เขาจะถามเราครับว่าเราผ่อนไหวเท่าไหร่แล้วเขาจะให้เราไปเขียนเรื่องนะครับว่าเราจะผ่อนเท่านี้แล้วปรับโครงสร้างหนี้นะครับแล้วเขาก็จะอนุมัติมาให้เราครับว่าเราให้เราผ่อนยอดเท่านี้เป็นระยะเวลาเท่าไหร่นะครับอย่างอดีตครับช่วงที่ผมเคยเกิดวิกฤตเนี่ยนะครับ 15,000 นะผมก็ผ่อนไม่ไหวครับผมใช้วิธีแบบนี้ครับผมไม่ผ่อนเลยนะครับเพราะผมไม่มีเงินไม่พอแต่วิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่ดีนะครับแต่มันเป็นทางออกสุดท้ายแล้วนะครับเพราะสุดท้ายแล้วธนาคารต้องโทรมาหาเราเองครับเพื่อขอปรับลดค่างวดลงนะครับให้เราจ่ายแต่ดอกเบี้ยก่อนนะครับจาก 15,000 จ่ายอยู่ 5,000 จ่ายอยู่ 6,000 นะครับประคองไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งทุกอย่างเป็นสภาวะปกติก็กลับมาจ่ายปกติแต่อย่าลืมนะครับว่าปรับโครงสร้างไปเนี่ยเครดิตเราเสียแต่เราไม่ได้เสียชีวิตนะครับเครดิตเสียเราซ่อมได้ทุกอย่างมีทางออกครับเพื่อนๆครับตอนนี้นะครับท่านใดมีปัญหาเรื่องเครียดเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะครับผ่อนบ้านไม่ไหวนะครับขอให้จำไว้อย่างนี้ครับเราเนี่ยอยู่บ้านหลังนี้มาเราผ่อนบ้านไม่ไหวเนี่ยเราสามารถเจรจาต่อรองได้ขอให้เราเนี่ยเข้าไปคุยกับเจ้าหนี้เจ้าหนี้เราคือธนาคารใช่ไหมครับไปคุยเลยนะครับว่าเราไม่ไหวจริงๆนะครับยิ่งช่วงนี้ยิ่งดีเลยครับเขาจะให้เราหยุดจ่าย6เดือนเลยนะครับบางธนาคารเนี่ยหยุดให้3เดือน4เดือนก็ต่อลมหายใจเราได้นะครับถึงแม้ว่าไม่ใช่ช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงวิกฤตโควิดนี่ก็ตามนะครับเราก็สามารถเจรจาต่อรองได้นะครับเจ้าหนี้เขาไม่ได้อยากจะยึดบ้านหรอกครับเจ้าหนี้เขาต้องการเงินกับดอกเบี้ยนะครับถ้าเราผ่อนไม่ไหวนะครับให้ทำแบบนี้นะไปคุยเจรจาต่อรองครับขอลดค่างวดเท่าที่เราไหวนะครับหรือขอระงับจ่ายไว้ช่วงหนึ่งนะครับแต่ปกติเขาจะไม่ให้เราระงับจ่ายแน่นอนเขาจะให้เราจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยก่อนนะครับลองคุยดูครับถ้าไม่คุยเราไม่รู้เราไม่มีทางออกเลยครับว่าเราจะเป็นอย่างไรแล้วสิ่งที่สำคัญประเด็นที่2นะครับหลังจากที่เราผ่อนได้ไหวแล้วอะอะไรคือสิ่งที่เราต้องทำตามมาใช่ไหมครับเราต้องหยุดเครียดเราห้ามเครียดเด็ดขาดเลยครับถ้าเราเครียดเราจะคิดอะไรไม่ออกนะครับแล้วสิ่งที่เราต้องทำคือหารายได้เพิ่มนะครับหารายได้ช่องทางที่2ที่3ที่4เพิ่มนะครับเมื่อไหร่ก็ตามครับที่ชีวิตเราเจอวิกฤตครับแปลว่าอะไรครับแปลว่างานหรือรายได้ที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์นะครับพอมันไม่ตอบโจทย์เราต้องทำอย่างไรครับทำแบบเดิมมันไม่เกิดผลแน่ต้องทำใหม่แล้วหารายได้เพิ่มครับทำทุกวิธีทางครับเพื่อให้มีรายได้มากกว่าปัจจุบันเพื่อมาแก้วิกฤตนะครับเราคนเราทุกคนครับจำเป็นต้องมีที่อยู่ครับคนเราทุกคนมีปัญหาครับคนเราไม่มีใครเกิดมามีทางโปรยไว้ได้กี่กุหลาบทุกคนมีอุปสรรคหมดครับอุปสรรคจะทำให้เราแข็งแกร่งและเติบโตขึ้นนะครับถึงตรงนี้นะครับตอนนี้มีคนถามมาว่าไหนบอกว่าจะพาไปดูในส่วนของหน้างานว่าเวลาทำงานทำยังไงนะครับอยากจะไปอยากจะถ่ายให้ดูหลายครั้งมากแล้วครับแต่ช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับยังไงมีแน่นอนครับเดี๋ยวมีนัดลูกค้าไว้อีกหลายท่านนะครับที่จะพาไปดูโครงการเดี๋ยวผมถ่ายทำหน้าผมไม่ถ่ายทำที่สถานที่จริงเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะครับเนื่องจากฝนมันตกจริงๆต้องขออภัยนะครับก็ท่านใดที่กำลังท้อแท้หรือกำลังเครียดเรื่องภาระค่าใช้จ่ายและไม่มีเงินผ่อนบ้านผ่อนคอนโดนะครับทางที่ผมบอกครับคุยนะครับแล้วก็หยุดเครียดคุยเสร็จจ่ายไม่ไหวก็ยังไม่ต้องจ่ายครับเพราะว่าการที่เราจะโดนยึดเนี่ยมันไม่ได้ยึดกันง่ายๆนะครับเรายังอยู่อาศัยอยู่เขายังมีการประนีประนอมมีการเจรจากันได้นะครับสิ่งที่สำคัญครับหยุดเครียดหาเงินเพิ่มเจรจาต่อรองนะครับรายได้ต้องมีมากกว่าเดิมนะครับผมเป็นกำลังใจให้ครับทุกคนเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ